Hi guys, welcome back to my channel. It's your boy Awam Kenneth, and today we're going to be doing something fun. I'm going to be reacting to a news outlet 4 minutes clip out of Bangkok, right? Thai PBS HD3. Okay, that could be like the name of the channel. Let me know what's going on. But for some reason, I cannot read. This is evening news potentially. And I saw like a couple of reactors react to this, and I was like, okay, what is going on here? I need to test it out. So let's dip our foot in the water of the unknown and get educated, right? So I'm a little bit like scared because I don't know like what am I about to do, okay? But yeah, subscribe to the channel if you want to see more, okay? So let's just start. นำเด็กชายวัย7 เดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางกว่า500 กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7:30 น.การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14:00 น.เพราะว่าเด็กมีI think I kind of like can figure it out a little bit. I think there's like, what do you call it going on? An escort, right? Like, I want to say consult, but I don't know why that's coming to mind. Like a police escort, and they are going along with the ambulance. Maybe somebody of high importance is in there, but it's a lot of bikes and cars, to be honest. And I think there's a bit of like royal, like a monarchy in Thailand, if I'm correct. They have like a king and a prince and all of those good stuff. so maybe it's someone royal might be in there for all of, or someone of a high political standing or a billionaire might be in there, or maybe it's a police chase, I don't know. But the fun thing about this video is like when the lady started speaking, I was like, oh my god, I know that accent. I love that accent. Because if you watch BL, right, like y'all would know when you switched from Chinese BL to Thailand BL, it will ever be a moment in time that you will never forget. So yeah, shout out to the lady, because you a legend. Okay, let's get back. ภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรัตกฤตจารุณพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็อย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและที่สำคัญก็คือลวกอวัยวะหัวใจนะครับที่อันนี้อย่างว่าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4 ชั่วโมงนั่นก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับแต่อย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับตามเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลมากแล้วก็มีการประสานทางหลวง
ประสานทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะ มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่าเหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุยังน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดำเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปกติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะสำหรับเด็กชายวัย7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณนครหลวงเวียงจันทน์กับสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดนะฮะซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮะสำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งนึงก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะOkay. I love how I was paying attention to this and trying to use my knowledge from watching the old dramas to sort of understand what you're saying. From the looks of it, it's sort of like a promotion for the emergency services in Thailand, probably, in Bangkok. And it just shows like there's an ambulance and there's security. They have more hospitals now, I guess. And the rapid response rate for the emergency or medical emergency services is sort of like fast and efficient. I guess like that's the summary of the message I would say I could interpret from the video. But yeah, that's good. That's good. And if you guys like this or if I was good in, you know, using my Harvard, you know, Albert Einstein brain to figure this out, let me know if I was correct. But anyway, stay safe and peace.